สบายดีทุกคนตอนนี้ปฏิบัติอยู่ที่อัตตปือนะทุกคนนี่ก็คือเทศบาลแข่งอัตตปือหรือว่าเมืองสามัคคีไซนะทุกคนแถวแถวนี้ท่านจะเป็นตลาดได้ทุกคนเป็นตลาดเป็นแคมน้ำเซกองเมืองสามัคคีไซหรือว่าเทศบาลแข่งอัตตปือแห่งนี้นะทุกคนก็เป็นเมืองใหญ่พอสมควรและมีผู้คนอาศัยอยู่หลายพอสมควรตอนเช้านี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตลาดเศร้าอยู่ที่เมืองสามัคคีไซแห่งนี้นะทุกคนตอนเศร้าๆน่าจะมีขายเป็นของปลาของดงแล้วก็มีคนมาจับจ่ายซื้อซ้อยกันหลายเลยเดี๋ยวเป็นเมืองคือขึ้นอีกเมืองนึงเนาะเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศลาวมีสายแดนติดกับประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศกัมพูเชียเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันที่ตลาดสดแถวๆนี้ก็เป็นโซนตลาดหมดนะทุกคนห้างค้าห้างอย่างเขาจะก็เปิดกันแต่เช้าๆเลยถ้าพูดสิเห็นเป็นขัวห้างจะเป็นขัวข้ามน้ำเซกองนะทุกคนสายน้ำเซกองก็จะไหลผ่านเมืองสามัคคีไซแห่งนี้หรือเทศบาลแห่งอัตตปือแห่งนี้นะมีขายเอาเสื้อนี่ไปกินปะไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เจ็ดค่ะสามไม่สาวเอาซีไหมหมูปิ้งนี่มีไข่ดาวเอาว่ามีข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าวเหนียวไปซื้อหน่อยไหมข้าวเหนียวไปซื้อหน่อยไหมยายเท่าไหร่กะสามเจ็ดพันมีเงินน้อยปะ47จ้ะขอบใจได้ได้ได้ตอนนี้ก็เป็นโซนตลาดสดเนาะจุดที่คือขึ้นที่น่าสนใจจะอยู่พุ่นอยู่กลางแจ้งอยู่ทางนอกเอาไปเบิ่งให้ก่อนแถวนี้จะขายซีนเดี๋ยวนี้จะขายซีนขายอย่างกันนะทุกคนเดี๋ยวเขาย่างไปเลาะเบิ้งทางนอกทางนอกเพิ่นจะมีขายซีนขายป่าขายผักขายซิงกางซิงกางขายไก่ร้ายหลายทุกคนเดี๋ยวเขามาเบิ่งโซนนี้เขาเจ้าขายป่านะนี่เขาเจ้าขายป่าป่ามาจากน้ำขอแล้วก็น้ำเซกองแห่งนี้หลายนะทุกคนปลาโคตรปลาปลาธรรมชาตินะปลาแม่น้ำทุกคนเขาจะต้องใส่ซิงกางไว้หนึ่งเขาจะบ่มีซิงเป็นของห้ามเนาะเขาจะต้องใส่ซิงกลางแบบนี้ก็ถักเลยได้มันยุติธรรมดีปลาคอปลาคอใหญ่แม่นหมดกองนี่ครับมีกบมีเขียดนะของปลาก็มีอ
ยิ่งป่าอันนี้มันเป็นป่าส้มอ่ะบ่แม่นติบ่ได้ส้มอ่ะบ่ได้ส้มป่าหยังนี่แม่ป่าปึ้งครับโอเคมีก็เสร็จแล้ว450ครับใกล้กว่ามื้อนี้เอาอ่ะป่าไปคนได้ครับมันยังบ่ทันสุกอยู่ใช่มั้ยมีปิ้งได้สุกแล้วบ่แม่อันนั้นสุกแล้วปิ้งเท่าไหร่30ปิ้ง30อันนั้นบ่ทันสุกดีเท่สุกแล้วล่ะราคาคือกันนะราคาคือกันอันนี้40ตัวเดี๋ยวขายปิ้งป่าอันนี้หลายแล้วเนาะทุกคนนี่ครับปิ้งป่าป่านั้นนี่ป่าแบบข้าวเจ้าปิ้งป่าแบบนี้มาความรู้สึกบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเซ้าเมืองสามัคคีไซนะครับป่าสวัสดีข้าวขายป่าในน้ำหลายๆอยู่พี่ทักเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นมกอ่ะอ๋อเป็นมกมันนี่มันอันนี้ต้องชิมป่ะไปชิมให้กินหน่อยเอาอันนึงอ๋อเคสเป็นติ้วแบบนี้เอาครับใจง่ายๆเนาะมาเดี๋ยวจะอ่านว่าเป็นส่วนเรียนหลับหลับป่าไม่ได้มาในหมู่บ้านป่าน้อยป่ากดนะทุกคนป่าคอมาจุดในหมู่บ้านนี่เขียดเขียดทั้งนี้มีทุกฤดูกาลนะได้เขียดทั้งนี้นะยามแรงเขาจะเอาไปขุดเอานะอันนี้ก็เป็นกบธรรมชาตินะนี่มันบ่เบิ่งแล้วคือกบธรรมชาติโอ้อันนี้เขาจะขายป่านะครับป่ากดน้อยอ่ะป่ากดใหญ่ป่ากดน้อยนะโอเคโอ้ปลากดปลากดทั้งหมดเลยนี่มีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยข้าเจ้าคือสิเป็นคือสิได้เป็นแบบนี้เลยข้าเจ้าไปตรงซ้อนเอาบ่เลยตั้งไรได้ลายแบบนี้บรรยากาศในตลาดตลาดทั้งนี้จะคึกคืนในตอนเช้าและส่วนตอนแรงท่านข้าเจ้าสิไปคึกคืนอยู่ตลาดหลัก2หรือตลาดหลัก3นี่แหละนะเดี๋ยวเฮาจะลองหาแนวกินบ้างบัดนี้มีส้มป่ามีหยังแถวนี้ทางไหนจะเป็นปิ้งแถวน
นี้เป็นด้านในตลาดที่กระเจ้าขายซีนขายอย่างเราจะขอจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อไว้พบกันวิดีโอต่อไปจากซ่องปาตะปิ่นเนาะสำหรับวิดีโอนี้สบายดี